อาจารย์มั่นท่านว่าใจมีภาษาเดียวเหมือนกันหมดไม่ว่าจะเป็นชาติใดภาษาใดเพียงความรู้คือใจนี้ฉะนั้นท่านเรียกว่าเป็นภาษาเดียวความนึกออกมานี่เข้าใจแต่เวลาใช้ออกมาทางคำพูดต้องแยกเป็นภาษานั้นภาษานี้ไม่ค่อยเข้าใจกันความรู้สึกภายในจิตใจมันเหมือนกันธรรมกับใจจึงเข้ากันได้สนิทเพราะธรรมก็ไม่ได้เป็นภาษาของอะไรธรรมก็คือภาษาของใจธรรมอยู่กับใจความสุขความทุกข์อยู่กับใจการทำให้สุขหรือให้ทุกข์เกิดขึ้นก็ใจเป็นผู้คิดขึ้นมาผลที่ปรากฏขึ้นเป็นสุขเป็นทุกข์ใจเป็นผู้รับรู้เป็นผู้รับภาระในผลของตนที่คิดขึ้นมาใจกับธรรมจึงเข้ากันได้สนิทไม่ว่าจะเป็นชาติใดภาษาใดก็ตามเรื่องธรรมกับนั้นเข้ากันได้โดยกันทั้งนั้นเพราะใจกับธรรมเป็นของคู่ควรกันอยู่แล้วใจนี้คือแก่นหรือแก่นของสกุลร่างกายเราเป็นแก่นอันหนึ่งซึ่งเป็นของแข็งหรือเป็นของเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ในร่างกายของเรานี้ได้แก่ใจนี้เป็นหลักใหญ่อาการที่เกิดขึ้นจากใจเช่นความคิดความปรุงก็เกิดแล้วดับเกิดแล้วดับความหมายถึงความกระเพื่อมของใจกระเพื่อมขึ้นมาก็ปรุงความหมายเกี่ยวกับการคาดการอะไรทั้งหมายถึงสัญญายาวไปก็เป็นสัญญาสั้นก็เป็นสังขารคือปรุงแพ้นั่นเป็นสังขารสัญญาคือความหมายมีความหมายความจำวิญญาณหมายถึงการรับรู้ในขณะที่สิ่งภายนอกเข้ามาสัมผัสเช่นตากับหูสัมผัสกันเกิดความรู้ขึ้นมาเป็นต้นเหล่านี้มีการเกิดการดับอยู่ประจำตัวของเขาเองท่านจึงเรียกว่าขันธ์แต่ละหมวดแต่ละกองรวมแล้วเรียกว่าขันธ์แปลว่ากองหรือแปลว่าหมวดมีการเกิดการดับอยู่อย่างนั้นเป็นประจำแม้พระคีณาสพท่านก็มีอาการเหล่านี้เช่นเดียวกันกับสามัญชนทั่วไปเป็นแต่เพียงว่าขันธ์ของท่านเป็นขันธ์ล้วนๆไม่มีกิเลสเป็นเครื่องบังคับบัญชาหรือใช้ให้ทำนั้นปรุงนี้คิดนั้นเป็นขันธ์ที่คิดโดยธรรมชาติของมันเองเรียกว่าเป็นอิสระของขันธ์โดยไม่มีอะไรมาบังคับให้คิดนั่นให้ปรุงอย่างนี้เหมือนอย่างจิตสามัญชนทั่วไปหรือเหมือนอย่างขันธ์สามัญชนทั่วไปถ้าเราจะเทียบแล้วก็ขันธ์ของสามัญชนทั่วไปก็เหมือนนักโทษที่ถูกบังคับบัญชาอยู่ตลอดเวลาความคิดความปรุงความสำคัญมั่นหมายต่างๆเหล่านี้ล้วนแล้วตั้งแต่มีผู้บังคับบัญชาออกมาให้คิดอย่างนั้นให้ปรุงอย่างนี้ให้สำคัญมั่นหมายนั้นอย่างนั้นอย่างนี้เรื่องของกิเลสเป็นนายหัวหน้าบังคับบัญชาขันเหล่านี้ให้แสดงตัวขึ้นมาส่วนพระคีณาสพคือพระอรหันต์ท่านไม่มีปรุงก็ปรุงธรรมดาพอปรุงแล้วก็ดับไปธรรมดาไม่มีเชื้อต่อไม่ยืดเยื้อไม่กดถ่วงจิตใจเพราะไม่มีอะไรบังคับเหมือนดังขันธ์ที่มีกิเลสปกครองหรือมีกิเลสเป็นหัวหน้านี่ผิดกันที่ตรงนี้แต่ความปรุงนั้นน่ะเหมือนกันที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นอนิจจังคือความไม่เที่ยงความแปรสภาพของแต่ละขันธ์มีประจำตนด้วยกันนับแต่รูปขันธ์
คือกายของเราเวทนาขันธ์ได้แก่ความสุขความทุกข์ความเฉยๆนี่ก็เกิดดับเกิดดับสัญญาสังขารวิญญาณมีเกิดมีดับประจำตนอยู่ตลอดไปส่วนความรู้จริงๆที่เป็นรากฐานแห่งความรู้ที่เกิดดับเกิดดับนี้นั้นไม่ดับเราจะพูดว่าจิตนี้ดับไม่ได้เราจะพูดว่าจิตนี้เกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นจิตที่บริสุทธิ์แล้วจึงหมดปัญหาในเรื่องเกิดเรื่องตายที่เกี่ยวกับเรื่องธาตุเรื่องขันธ์ไปถึงกำเนิดเกิดที่นั่นที่นี่แสดงตัวอันเป็นอันหยาบออกมาเช่นเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นต้นอย่างนั้นจึงไม่มีสำหรับจิตดวงที่บริสุทธิ์แล้วแต่ถ้าไม่บริสุทธิ์ก็พูดนี่แหละไปแสดงเช่นนั้นไม่ใช่อะไรคือจิตดวงที่ไม่ตายนี่แหละอันนี้ไม่ตายโอ้เสียงเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนโลกเฉพาะอย่างยิ่งคือโลกมนุษย์เราผู้ที่รู้ดีรู้ชั่วรู้บาปรู้บุญคุณโทษต่างๆและรู้วิธีการที่จะแก้ไขดัดแปลงหรือส่งเสริมได้เข้าใจในภาษาของธรรมที่ท่านแสดงท่านจึงได้ประกาศสอนโลกมนุษย์เป็นสำคัญกว่าโลกอื่นๆเพื่อจะได้พยายามดัดแปลงหรือแก้ไขสิ่งที่เห็นว่าไม่เกิดประโยชน์และเป็นโทษอีกด้วยออกจากจิตใจกายวาจาและสอนให้พยายามบำรุงส่งเสริมความดีที่พอมีอยู่บ้างแล้วหรือมีอยู่แล้วและที่ยังไม่มีให้มีให้เกิดขึ้นสิ่งที่มีแล้วบำรุงรักษาให้เจริญเพื่อเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจให้มีความชุ่มเย็นมีความสงบสุขมีหลักมีเกณฑ์ด้วยคุณธรรมคือความดีอันนี้หากได้เคลื่อนย้ายจากธาตุจากขันธ์อันเป็นปัจจุบันนี้ไปสู่สถานที่ใดพบใดชาติใดก็ตามจิตที่มีความดีเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงอยู่เสมอย่อมเป็นจิตที่ดีไปก็ไปดีแม้จะเกิดก็เกิดดีอยู่ก็อยู่ดีมีความสุขเรื่อยๆไปอย่างนั้นจนกว่าว่าจิตนี้จะมีกำลังสามารถคืออำนาจวาสนาบุญญาภิสัมภารที่สร้างมาโดยลำดับลำดานับตั้งแต่อดีตมาโดยลำดับจนกระทั่งปัจจุบันนี้ก็ต่อเนื่องกันไปเป็นลำดับเช่นเมื่อวานนี้เป็นอดีตสำหรับวันนี้วันนี้เป็นอดีตสำหรับวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันที่เราได้สร้างความดีมาด้วยกันทั้งนั้นและหนุนกันไปเป็นลำดับลำดับจนกระทั่งจิตมีกำลังกล้าสามารถเพราะอำนาจแห่งความดีนี้เป็นเครื่องสนับสนุนแล้วผ่านพ้นไปได้คำว่าสมมุติใดๆคือการเกิดการตายดังที่เป็นมาแล้วจะไปเกิดในภพที่ละเอียดขนาดไหนก็ตามซึ่งเป็นเรื่องของสมมุติแฝงอยู่นั้นจึงไม่มีผ่านไปหมดโดยประการทั้งปวงนี่ได้แก่จิตพระอรหันต์ท่านจิตพระพุทธเจ้าพูดถึงเรื่องนี้ก็ยังมีเรื่องพระวังคีสะพระวังคีสะท่านเก่งมากตั้งแต่ท่านเป็นฆราวาสใครตายก็ตามเป็นอะไรจะว่าเป็นหมอดูหรือเป็นอะไรก็พูดไม่ถนัดคงเก่งทางไสยศาสตร์นั่นแหละถ้าภาษาปัจจุบันนี้ใครตายนี่เขาเอามาให้เคาะกระโหลกศีรษะป๊อก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 กำหนดดูทราบมานี่ไปเกิดที่นั่นอันนั้นไปเกิดที่นั่นเช่นไปเกิดเป็นสัตว์นรกก็บอกไปเกิดในนรกก็บอกไปสวรรค์ก็บอกไปเป็นสัตว์เดรัจฉานไปเป็นเปรตเป็นผีอะไรบอกหมดไม่มีอัดมีอั้นบอกได้ทั้งนั้นขอให้ได้ข้อกระโหลกศีรษะของคนผู้ตายนั้นก็แล้วกันอันนี้ก็พอไปถึงพระพุทธเจ้าท่านก็เอาศีรษะพระอรหันต์มาให้เคาะเอาลองเคาะที่นี่ไปเกิดที่ไหนเคาะแล้วก็ฟังเงียบเคาะแล้วฟังเงียบคิดแล้วเงียบกำหนด
อะไรเงียบไม่ปรากฏว่าเจ้าของของกระโหลกศีรษะนี้ไปเกิดที่ไหนจนกรอบพูดอย่างคงไปคงมาว่าไม่ทราบที่เกิดอันนี้ว่างั้นทีแรกพวังศีรษะนี้ว่าตัวเก่งเฉลียวฉลาดจะไปแข่งกับพระพุทธเจ้านั่นแหละพูดง่ายๆแต่เวลาไปถึงพระพุทธเจ้าแล้วพระองค์เอากระโหลกศีรษะพระอรหันต์มาให้เคาะสิมาติดตรงนี้ทีนี้ก็อยากจะเรียนต่อถ้าเรียนได้แล้วก็จะวิเศษวิโสมากถ้ารู้นี้แล้วให้เรียนสำนักพระพุทธเจ้านั่นแหละที่นี่ก็สอนวิธีให้สอนวิชาให้เคาะกระโหลกนี้ได้ให้เข้าใจแล้วสอนวิชาวิชาธรรมนี่ไปปฏิบัติไปปฏิบัติไปเลยพระวังคีสาเลยสำเร็จอรหันต์ขึ้นมาเลยไม่สนใจจะไปเคาะศีรษะใครนอกจากเคาะศีรษะเจ้าของรู้แจ้งชัดเจนแล้วหมดปัญหาไปเลยนี่เรียกว่าเคาะศีรษะที่ถูกต้องนี่แล้วยกถึงยกเรื่องจิตที่ไม่เกิดขึ้นมากระโหลกศีรษะของท่านผู้บริสุทธิ์แล้วมาเคาะก็ไม่รู้เรื่องจะเกิดที่ไหนทั้งที่พระวังคีสาจะก่อนเก่งมากนี่เป็นอย่างนี้จิตที่บริสุทธิ์แล้วหาที่เกิดไม่ได้เช่นพระโคติกะก็เหมือนกันอันนี้ก่อนหน้าเป็นคติอยู่ไม่น้อยท่านไปบำเพ็ญสมณธรรมเจริญแล้วขึ้นไปโดยลำดับแล้วเสื่อมลงเจริญแล้วเสื่อมลงฟังว่าหกหนหนที่เจ็ดนี้มีโกนมาเชือดคอตัวเองน่ะเสียอกเสียใจแต่ท่านก็เป็นพระอรหันต์ในวาระสุดท้ายอันนี้เราย่อเลยอันนี้พวกพญามารก็มาตามค้นหาวิญญาณของท่านถ้าพูดภาษาของเราก็เรียกว่าตลกเมฆเลยการขุดการค้นไม่เจอพระพุทธเจ้าท่านรับสั่งมาว่าการที่จะค้นหาวิญญาณของพระโคติกะที่เป็นบุตรของเราซึ่งเป็นผู้สำเร็จเสร็จสิ้นไปแล้วโดยประการทั้งปวงนั้นจะขุดจะค้นจะพิจารณาเท่าไหร่ก็ไม่เจอคือว่ามันหมดวิสัยของสมมุติแล้วจะเจอยังไงมันเลยวิสัยของมนุษย์ที่จะค้นให้เจอนี่ท่านเรียกว่าเป็นสิ่งที่สุดวิสัยสำหรับคนมีกิเลสที่จะไปทราบจิตของพระอรหันต์ท่านได้ในวงสมมุติทั้งหมดไม่มีผู้ใดจะสามารถตามวิถีจิตของพระอรหันต์ท่านได้เพราะท่านนอกสมมุติไปแล้วนี่จะเป็นจิตเหมือนกันก็ตามเราพิจารณาดูจิตของเราที่กำลังล้มลุกคลุกคลานอยู่เวลานี้ก็ตามเมื่อได้ถูกชำระเข้าไปโดยสม่ำเสมอไม่หยุดไม่ถอยไม่ละความเพียรแล้วจะค่อยละเอียดไปละเอียดไปละเอียดถึงที่สุดความละเอียดก็หมดไปเพราะความละเอียดนั่นก็เป็นสมมติเหลือแต่ธรรมชาติทองทั้งแท่งหรือธรรมทั้งดวงที่เรียกว่าจิตบริสุทธิ์แล้วก็หมดปัญหาอีกเช่นเดียวกันก็เป็นกายเป็นจิตประเสริฐเช่นเดียวกับจิตของท่านผู้พ้นไปแล้วนั้นเพราะจิตนี้มันเหมือนกันหมดไม่นิยมว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายอันนี้เป็นเพศหรือเป็นส่วนสมมติอันหนึ่งต่างหากส่วนจิตนั้นไม่ได้นิยมว่าเป็นหญิงเป็นชายความสามารถในอนัตธรรมจึงมีได้ทั้งหญิงทั้งชายและคำที่จะสามารถให้บรรลุธรรมขั้นต่างๆได้จนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้นไปได้ก็เป็นไปได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายไม่มีกฎเกณฑ์จะบังคับกันได้ขอแต่ความสามารถอำนาจวาสนาของตนพอแล้วเป็นอันว่าผ่านไปได้ด้วยกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเราจึงควรพยายามอบรมจิตใจของเราอย่างน้อยก็ให้มีความสงบเย็นจะด้วยธรรมบทใดก็ตามซึ่งเป็นธรรมที่จะกล่อมให้จิตมีความสงบและปรากฏเป็นความร่มเย็นเป็นสุขขึ้นมาภายในจิตใจพึงนำธรรมบทนั้นมาเป็นเครื่องกำกับมาเป็นเครื่องพึ่งพิงเป็นเครื่องยึดของจิตเช่นอนาปานสติซึ่งเป็นกรรมฐานสำคัญบทหนึ่งในวงปฏิบัติทั้งหลายรู้สึกอนาปานสติจะเป็นธรรมที่ถูกกับจริตนิสัยของคนเป็นจำนวนมากกว่าธรรมบทอื่น
นำเข้ามาประพฤติปฏิบัติภายในจิตใจของเราให้ได้รับความสงบเย็นเมื่อใจเริ่มสงบเราก็จะเริ่มเห็นสาระของใจหรือเราจะเริ่มเห็นใจว่าเป็นอะไรเป็นอย่างไรใจอันแท้จริงนั้นคืออะไรเป็นอะไรเป็นอย่างไรก็คือความที่รวมกระแสของตัวเองเข้ามาสู่จุดเดียวเป็นความรู้ล้วนๆอยู่ภายในตัวนั่นแหละท่านเรียกว่าจิตความรวมตัวเข้ามาของจิตนี้รวมเข้ามาตามขั้นตามความสามารถตามความละเอียดของจิตตามขั้นภูมิของจิตที่มีความละเอียดเป็นลำดับถ้าจิตยังหยาบรวมตัวเข้ามาก็จะสามารถทราบได้เหมือนกันว่านี้คือจิตและละเอียดเข้าไปความทราบว่าจิตนี้เราก็ทราบแล้วแต่ทราบว่าความละเอียดลงไปอีกว่าจิตนี้ละเอียดจิตนี้ผ่องใสจิตนี้สงบยิ่งจิตนี้เป็นของอัศจรรย์ยิ่งขึ้นไปโดยลำดับลำดับลำดับนั่นในจิตดวงเดียวนี่แหละการชำระการอบรมเพื่อความสงบการพิจารณาค้นคว้าแก้ไขสิ่งที่ขัดข้องภายในจิตใจด้วยปัญญาซึ่งเป็นวิธีที่จะทำจิตให้ก้าวหน้าหรือจะทำให้ถึงความจริงของจิตอันแท้จริงได้โดยลำดับลำดับด้วยการทำดังที่กล่าวมานี้ใครจะหยาบขนาดไหนก็หยาบเถอะถ้าลงความเพียรได้พยายามสืบต่อกันอยู่เสมอด้วยความอุตสาห์พยายามของเราแล้วความหยาบนั้นมันจะค่อยหมดไปหมดไปความละเอียดจะค่อยปรากฏขึ้นมาเพราะการกระทำเพราะการบำเพ็ญของเราจนกระทั่งถึงสามารถผ่านพ้นไปได้เช่นเดียวกันหมดไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายในขณะที่เรายังไม่สามารถที่จะทำอย่างนั้นได้เราก็ไม่ต้องเดือดร้อนภายในจิตใจขอให้ทำใจของเราได้ให้มีหลักมีเกณฑ์เป็นที่ยึดเป็นที่พึ่งตนเองได้ส่วนสกลอาการนี้เราก็พึ่งเข้ามาแล้วตั้งแต่วันเกิดทราบได้ด้วยกันพาอยู่พานอนพากลับพาถ่ายพาทำการทำงานทำมาหาเรื่องจิตทั้งใช้เขาทั้งเขาใช้เราทั้งเขาบังคับเราทั้งเราบังคับเขามันอยู่ด้วยกันนั่นแหละบังคับเขาให้ทำงานแล้วเขาก็บังคับเราทุกข์เนี่ยว่าไงแล้วเจ็บนั้นปวดนี่ก็ต้องไปหาอยู่หายาก่อนเขานั่นแหละเป็นคนเจ็บแล้วเขาเป็นผู้หาอยู่หายาเงินทองก็ของกับเขาแล้วหามาอะไรอะไรหมุนกันไปหมุนกันมาอย่างนี้เลยไม่ทราบว่าใครเป็นใหญ่กว่าใครท่าขันกับเรามันเราบังคับเขาได้ชั่วการแล้วเขาก็บังคับเราได้ตลอดการเจ็บไข้ได้ป่วยการหิวการกระหายการอยากหลับอยากนอนล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเรื่องกองทุกข์ซึ่งบังคับเราทั้งนั้นนี่เขาบังคับเราอยู่ทุกด้านแต่เราบังคับเขาได้เพียงเล็กๆน้อยๆเพราะฉะนั้นในการที่ควรอย่างนี้ที่เราจะบังคับให้พาเขาภาวนาเอ้าทำลงไปเมื่อท่าขันยังปกติอยู่ควรจะหนักเบามากน้อยเพียงไรหรอกก็ทำลงไปแต่ธาตุขันไม่ปกติธาตุขันเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ต้องรู้ความหนักความเบาของธาตุขันเรื่องใจให้เป็นความเพียรอยู่ภายในตนเองเป็นสิ่งสำคัญมากเราก็ย่นเข้ามาในจุดนี้อาศัยเข้ามามากแล้วเวลานี้มันชำรุดสุดโทรมก็ให้ทราบมันชำรุดอันไหนที่ควรจะใช้ได้อันไหนที่มีความสามารถภายในตนเองคือจิตใจเราก็ให้เล่นอยู่ภายในใจของเรานี่ไม่ขาดผลไม่ขาดประโยชน์ให้ใจมีหลักมีเกณฑ์อยู่มีหลักตายก็มีหลักเกิดที่ไหนก็มีหลักอันดีเป็นที่พึงพอใจเพราะคำว่าบุญแล้วไม่ให้ผิดความคาดความหมายไม่ให้ผิดหวังต้องเป็นสิ่งที่พึงใจทั้งนั้นจึงเรียกว่าบุญคือความสุขที่โลกต้องการด้วยกันไม่มีใครอิ่มพอก็คือความสุขนี่แหละจะเป็นสุขทางในก็ตามเป็นสิ่งที่สารโลกต้องการเฉพาะอย่างยิ่งสุขภายในจิตใจซึ่งจะเกิดขึ้นเพราะการทำคุณงามความดีเป็นลำดับลำดับมีภาวนาเป็นต้นนี่เป็นความสุขอันเป็นแก่นหรือเป็นสาระสำคัญภายในจิตใจขอให้พากันบำเพ็ญในเวลาร่างกายหรือธาตุขันธ์ยังเป็นไปอยู่นี้เมื่อถึงอวสานแห่งชีวิตแล้วมันหมดวิสัยด้วยกันนั่นแหละจะทำได้ยังไงมันสุดวิสัยแล้วจะทำได้มากน้อยต้องหยุดในเวลานั้นเรียกว่าหยุดงานพักงานได้แล้วนู่นพบใหม่ต่อไปนู่นที่ควรจะทำได้แล้วก็ทำถ้าผ่านไปเสียมันก็หมดปัญหาโดยประการทั้งปวงไม่มีอะไรที่มาเกี่ยวข้องยุ่งเหยิงต่อไป
นี่แหละมีพูดถึงเรื่องจิตจิตเป็นหลักใหญ่ที่จะพาเราไปดีไปชั่วไปสุขไปทุกข์ก็คือจิตไม่ใช่อื่นใดที่จะพาให้เป็นไปคำว่ากรรมว่าเวรมันก็อยู่ที่จิตเป็นผู้เคยสร้างเอาไว้ตนจะจำได้หรือไม่ได้ก็ตามแต่เชื่อของมันซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจนั้นมันก็ปิดไว้ไม่อยู่มันเป็นไปได้ของมันแล้วก็ยอมรับมันไปตามหลักกรรมนั้นแต่เราจะไปตำหนิมันก็เราเมื่อเราทำลงไปแล้วเราจะไปตำหนิยังไงมือเขียนก็ต้องมือลบยอมรับกันไปเรื่องของกรรมมันเป็นมันจนกระทั่งมันพ้นไปได้มันก็หมดปัญหาการแสดงธรรมก็เอาเพียงแค่นี้ต่อไปท่านปัญญาอธิบายให้ท่านนี้ฟัง